สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลงไปเลยนะครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Poor Things ที่นำแสดงโดย Emma Stone และเป็นหนังที่ค่อนข้างแรงนะดาร์กแรงแล้วก็โรแมนติกในเรื่องเดียวกันเลยครับบอกก่อนเลยนะเรื่องนี้18บวกถ้าพาลูกพาหลานไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเกิดอาการกระอักกระอ่วนได้ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวของ Poor Thingsหากใครรับฟังคลิปนี้และชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจด้วยนะครับส่วนท่านที่ใจดีเนี่ยสามารถกดสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับเพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นสมาชิกของช่องเนี่ยก็จะรับชมคลิปต่างๆได้แบบไม่มีโฆษณาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางช่องได้ครับอ่ะโอเคงั้นเราไปฟังสปอยฟังรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Poor Things กันเลยดีกว่าครับเรื่อง Poor Things เนี่ยจะกล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบลล่าแบ็กสเตอร์เบลล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างพิเศษนะแม้ตัวเธอเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าจิตใจของเธอเนี่ยเหมือนเด็กถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะสาเหตุเป็นเพราะจริงๆแล้วเบลล่ามีชื่อว่าวิกตอเรียแต่เนื่องด้วยปัญหาชีวิตบางอย่างเนี่ยทำให้เธอเบื่อหน่ายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็เลยไปโดดน้ำฆ่าตัวตายแม่งเลยแต่ยังชีวิตแต่ที่มันดาร์กกว่าเนี่ยคือตอนนั้นน่ะวิกตอเรียท้องอยู่ด้วยพอโดดน้ำมาปุ๊บก็เสียชีวิตใช่ไหมร่างก็ถูกพัดมาที่ริมฝั่งแม่น้ำและบังเอิญมีหมออยู่คนนึงมาเจอเข้าแต่ว่าแม่งไม่ใช่หมอปกติมันเป็นหมอที่ค่อนข้างพิสดารนอกรีดอ่ะอีหมอเนี่ยหน้าตาก็มีร่องรอยการผ่าตัดมานะจนแบบแทบจะไม่คนละดูยังไงก็แฟงเกนสไตล์ชัดๆที่อีหมอมีหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อของหมอเนี่ยจับหมอทดลองพ่อของหมอมันก็เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันก็อยากทดลองไงทดลองใครทดลองกับร่างของลูกทดลองอะไรบ้างเหรอก็เช่นผ่าตัดเอาต่อมในกระเพาะของลูกออกทำให้กระเพาะของลูกเนี่ยเป็นปัญหาก็เลยต้องสร้างกระเพาะเทียมขึ้นมาใช้ในการช่วยย่อยอาหารก็โดนพ่อทำหลายอย่างอะแต่ก็ไม่เกลียดพ่อนะแม่งเจริญเลยตามพ่ออีกเป็นหมอแล้วพยายามค้นคว้าวิจัยตามแนวทางของพ่อเลยหมอคนนี้มีชื่อว่าก็อดวินแบ็กสเตอร์หมอก็อดวินเนี่ยเทพมากในเรื่องการผ่าตัดเทพขนาดไหนเหรอแม่งสามารถผ่าตัดหมาให้ตูดเป็นเป็ดได้อะ ทีเนี้ยอีหมอแบ็กสเตอร์มาเจอร่างของวิกตอเรียที่โดดน้ำตายก็เลยพาร่างวิกตอเรียกลับบ้านแต่ที่พากลับบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าอีหมอมันใจดงใจดีอยากช่วยวิกตอเรียอะไรนะอีหมอเนี่ยจะเอาร่างวิกตอเรียมาทดลองเป็นการทดลองคือชีพให้กับวิกตอเรียที่ตายไปแล้วโดยการผ่าตัดนำสมองวิกตอเรียออกและเอาสมองของตัวอ่อนเด็กที่อยู่ในท้องวิกตอเรียเนี่ยมาใส่ในหัวของวิกตอเรียแทนสลับสมองกันอ่ะพูดง่ายแล้วดันได้ผลเว้ยวิกตอเรียที่ตายไปแล้วดันฟื้นขึ้นมาแต่วิกตอเรียที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่วิกตอเรียนะเพราะว่าสมองออกไปแล้วมันไม่มีความทรงจำของวิกตอเรียเหลืออยู่เลยมีแต่ร่างเท่านั้นที่เป็นวิกตอเรียแต่สมองเนี่ยคือสมองของเด็กน้อยที่อยู่ในท้องดังนั้นตัววิกตอเรียในตอนนี้ก็คือลูกของวิกตอเรียเองพัฒนาการของวิกตอเรียคนใหม่เนี่ยก็เหมือนกับเด็กทารกเลยเริ่มมาก็เป็นศูนย์เลยไม่รู้อะไรพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ก็อดวินแบ็กสเตอร์เนี่ยก็ค่อยสอนก็ค่อยเลี้ยงวิกตอเรียคนใหม่ที่มาและตั้งชื่อว่าเบลล่าแบ็กสเตอร์แม้เบลล่าจะตัวผู้ใหญ่นะแต่สมองเนี่ยคือเป็นเด็กการกระทำทุกอย่างเป็นเด็กหมดเลยชอบเล่นของเล่นชอบกินขนมแล้วก็เอาแต่ใจตามภาษาเด็กเล็กๆกันนะก็อดวินเนี่ยก็ค่อยเฝ้าดูพัฒนาการของเบลล่ามาเรื่อยๆแต่เนื่องด้วยก็อดวินเนี่ยเป็นคนที่อยู่ไม่สุขนะชอบทดลองนู่นนี่นั่นอยากหาอะไรแปลกใหม่มาทดลองก็เลยอยู่ดูเบลล่าอย่างเดียวไม่ได้เขาก็เลยพาตัวชายคนนึงที่ชื่อว่าแม็กแมคเคนเดิลมาที่บ้านแม็กแมคเคนเดิลเนี่ยเป็นนักเรียนแพทย์นะแล้วก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์หลายๆคนของก็อดวินแต่ว่าแม็กเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวนะที่ไม่รังเกียจก็อดวินพอรู้ว่าก็อดวินเนี่ยแม้จะดูเพี้ยนๆไปบ้างแต่ว่าโคตรเทพอะแม็กกับก็อดวินเนี่ยก็เลยสนิทกันเป็นพิเศษพอก็อดวินให้มาบ้านก็มาก็มาบ้านก็อดวินแม็กซ์เนี่ยก็เลยได้เจอกับเบลล่าแต่ความประทับใจแรกที่เจอกันเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเบลล่าเนี่ยที่เพิ่งเจอแม็กเป็นครั้งแรกเนี่ยก็เอามือชกหน้าแม็กเลยตามภาษาเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะอีแม็กเนี่ยโดนชกก็งงเพราะไม่รู้ไงเพราะเบลล่าตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ใจเป็นเด็กแล้วก็ต้องงงหนักขึ้นอีกเพราะเห็นเบลล่าเนี่ยเดินท่าทางแปลกๆแล้วก็ทำตัวแบบแปลกๆอ่ะจนก็อดวินเนี่ยบอกกับแม็กซ์ว่าสมองของเบลล่าเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนได้รับบาดเจ็บอย่างมากผมเนี่ยนำสมองเธอมารักษาอายุสมองแล้วก็อายุร่างกายของเบลล่าเนี่ยค่อนข้างสวนทางกันนะหมอแม็กซ์ผมอยากให้คุณช่วยติดตามเฝ้าดูเบลล่าอย่างใกล้ชิดคอยจดบันทึกให้ผมหน่อยว่าพัฒนาการของเธอเป็นอย่างไรบ้างฮันแน่อาจารย์คนโปรดขอมาแบบนี้แม็กซ์ก็ยอมช่วยทันทีแม็กซ์เนี่ยก็คอยติดตามดูอาการเบลล่าทุกวันนะก็ดูพัฒนาการของเบลล่าทุกวันเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นหรือไม่ไม่ได้แค่สังเกตนะเข้าไปสอนเข้าไปพูดคุยกับเบลล่าด้วยก็คือใกล้ชิดกันเลยล่ะก็มีนำแผนที่โลกมาชี้ให้ดูแล้วบอกว่าที่นี่คือประเทศอะไรที่นี่คือประเทศอะไรตรงไหนอยู่ที่ไหนก็ทำให้เบลล่าเนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะเบลล่าเนี่ยไม่เคยออกไปจากบ้านเลยเธอได้เห็นโลกภายนอกผ่านทางหลังคาบ้านเธอเท่านั้น
จนอยู่มาวันนึงเนี่ยเบลล่าเนี่ยอยากออกไปข้างนอกมากก็เลยมาขอก็อดวินแต่ก็อดวินเนี่ยไม่อยากให้ออกไปโลกภายนอกนะเพราะโลกภายนอกเนี่ยมันอันตรายอ่ะแน่นอนเด็กขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอเป็นไงอะงอแงร้องทำลายข้าวของก็อดวินแม่งก็เลยไม่มีทางเลือกเว้ยก็เลยต้องพาไปด้านนอกก็พาไปในสวนสาธารณะแต่เรียกว่าป่าน่าจะเหมาะกว่าเบลล่าก็ตื่นเต้นดีใจได้ออกมาข้างนอกหมอแม็กซ์เนี่ยก็ดูแลเบลล่าอย่างดีนะจนถึงเวลาต้องกลับก็นั่งรถม้ากลับตามปกติแต่ระหว่างทางเนี่ยเบลล่าดันเห็นรถขายไอติมอยู่ข้างนอกก็เลยอยากกินไอติมก็เลยบอกก็อดวินว่าติมไอติมอ่ะก็เด็กอยากกินไอติมอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ก็อดวินเนี่ยไม่จอดและไม่ยอมลงไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวคนจะกลัวหน้าของก็อดวินแน่นอนอ่ะก็หน้าอย่างกับแฟรงเกนตายลงไปคนก็แตกตื่นอ่ะก็อดวินเลยไม่จอดเลยแต่เบลล่าพอไม่ได้ของที่ต้องการก็งงแงตะโกนโวยวายใส่ก็อดวินโวยวายไม่พอยังจะเข้าไปทำร้ายก็อดวินอีกจะเรียกว่าทำร้ายจริงมันก็ไม่ใช่นะมันเหมือนเด็กที่งงแงแล้วก็วิ่งไปทุบตีพ่ออ่ะแต่เนื่องด้วยตัวเบลล่าใหญ่ไงมันเลยกลายเป็นการทำร้ายก็อดวินไปโดยปริยายแม็กก็พยายามห้ามเบลล่านะแต่ก็ห้ามไม่อยู่เว้ยแรงเยอะเหมือนกันก็อดวินเนี่ยก็เลยเอายาสลบโปะใส่หน้าเบลล่าจนเบลล่าเนี่ยสลบแล้วก็สงบได้ในที่สุดหมอแม็กก็เห็นอะไรผิดปกติหลายอย่างเกี่ยวกับเบลล่าแล้วมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้อีกก็เลยคิดว่าแม่งเอ้ยหมอก็อดวินเนี่ยต้องเล่าทุกอย่างไม่หมดแน่เลยพอกลับไปถึงบ้านของหมอก็อดวินเนี่ยก็เข้าไปในห้องเก็บเอกสารแล้วก็ไปรื้อเอกสารการรักษาของเบลล่ามาดูปรากฏว่าก็เห็นเรื่องการผ่าตัดสมองหมอแม็กซ์เนี่ยก็เลยถามก็อดวินว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรกันแน่ก็อดวินเนี่ยก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าไปเจอร่างของผู้หญิงคนนึงโดดน้ำเสียชีวิตก็เลยนำร่างกลับมาผ่าตัดสมองสลับกับสมองของตัวอ่อนที่อยู่ในท้องจนเบลล่าเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยแหละหมอแม็กได้ฟังงั้นก็อึ้งเว้ยไม่นึกว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรหมอก็อดวินนะก็เข้าใจและยังคงอยู่ช่วยหมอก็อดวินในการจดบันทึกพัฒนาการของเบลล่าต่อไปจนก็อดวินคิดว่าปล่อยไว้แบบเนี้ยคงไม่ได้เลยพูดกับหมอแม็กว่าหมอแม็กผมเนี่ยเรียนรู้และทำวิจัยเกี่ยวกับความรักมาเยอะเหมือนกันนะผมดูปราดเดียวก็รู้ว่าคุณมีใจให้กับเบลล่าและเบลล่าเองก็เหมือนจะมีใจให้คุณคุณคิดอย่างไรถ้าผมจะขอให้คุณแต่งงานกับเบลล่าหมอแม็กก็อ้ำๆอึ้งๆเว้ยเลยถามก็อดวินไปตรงๆอ่ะท่านก็อดวินครับท่านไม่ได้เลี้ยงเบลล่ามาเพื่อจะให้เป็นผู้หญิงของคุณเหรอครับก็อดวินก็บอกว่าไอ้ป้าถึงกูจะอยากก็เถอะแต่กูทำไม่ได้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมรักการค้นคว้าการวิจัยเบลล่าเป็นหนึ่งในการทดลองของผมคุณหมอคุณมีความเห็นว่าอย่างไรแม็กก็ยอมเว้ยโอเคครับผมแต่งครับแต่งแต่ว่าก็อดวินเนี่ยขอแม็กอย่างนะบอกว่าถ้าแต่งแล้วอ่ะคุณกับเบลล่าต้องอยู่กับผมที่นี่ห้ามไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวผมจะร่างสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งให้คุณได้เซ็นแม็กก็ตกลงโอเคไม่มีปัญหาวันรุ่งขึ้นมาก็อดวินก็เรียกนักกฎหมายเนี่ยมาร่างสัญญาแล้วก็จะให้แม็กเนี่ยเซ็นสัญญาอันนี้นักกฎหมายคนนี้มีชื่อว่าดันแคนดันแคนก็สงสัยเว้ยว่าเบลล่าเนี่ยมันวิเศษวิโสขนาดไหนวะทำไมถึงต้องมีหนังสือสัญญาถึงขั้นที่แบบว่าไม่ออกไปไหนต้องให้เธออยู่แต่ที่นี่วะก็เริ่มมีความสนใจต่อตัวเบลล่าเว้ยทั้งที่ยังไม่เคยเจอนะตอนที่เอาร่างสัญญามาให้ก็อดวินเช็คเนี่ยก็ขอก็อดวินเข้าห้องน้ำเว้ยจริงๆจะไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอกจะแอบไปดูเบลล่าว่าไอ้คนที่ชื่อเบลล่าเนี่ยมันเป็นยังไงจนไปเจอเบลล่านั่งอยู่แล้วก็ถูกใจตะลึงในความสวยของเบลล่าก็ชวนคุยนะเบลล่าคุยด้วยดีกระหนุงกระหนิงเลยแต่อีดันแคนเนี่ยแม่งเหี้ยอยู่ดีไปนั่งข้างเบลล่าแล้วเอามือจับจิมิของเบลล่าเฉยเลยเบลล่าที่โดนจับก็ร้องเออแต่เบลล่าเนี่ยก็ไม่ทำอะไรดันแคนนะไม่ตบไม่ตีไม่ต่อยไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นอีดันแคนเนี่ยก็คิดว่าฮะมันแนวเนี้ยกูได้แน่นอนคืนนั้นน่ะดันแคนก็เลยลอบมาในบ้านก็อดวินและปีนขึ้นไปที่หน้าระเบียงห้องของเบลล่าเบลล่าเห็นดันแคนมายืนที่ระเบียงก็งงเว้ยก็เลยถามตามภาษาเด็กว่าคุณมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอีดันแคนนี่ตกใจเลยเพราะเบลล่าเนี่ยพูดเสียงดังก็บอกให้เบลล่าเนี่ยเบาๆหน่อยแล้วก็ชี้นิ้วไปที่ประตูเว้ยให้เปิดประตูให้แต่ประตูระเบียงของเบลล่าเนี่ยเปิดไม่ได้ก็อดวินเนี่ยล็อกไว้ไม่ให้เบลล่าหนีออกไปข้างนอกเบลล่าเลยชี้นิ้วให้ไปเจอกันบนดาดฟ้าทั้งสองคนก็เลยไปเจอกันบนดาดฟ้าแล้วพูดคุยกันอีดันแคนเนี่ยชอบเบลล่านะพอไปเจอกันที่บนหลังคาเนี่ยก็ยิ่งชอบมากขึ้นไปอีกก็เลยหว่านล้อมเว้ยบอกว่าไอ้สัญญาแต่งงานเนี่ยจะทำให้คุณถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังนี้วันศุกร์เนี่ยผมจะเดินทางไปที่ลิสบอนผมอยากถามคุณว่าคุณอยากจะเดินทางไปลิสบอนกับผมไหมเบลล่าได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเว้ยฉันจะได้ไปผจญภัยเหรออีดันแคนก็บอกว่าใช่คุณไปกับผมไหมเบลล่าก็ตกลงปลงใจนะว่าจะเดินทางไปกับดันแคนแต่เบลล่าไม่ได้หนีไปดื้อนะวันรุ่งขึ้นก็บอกก็อดวินเลยว่าคืนนี้เที่ยงคืนน่ะหนูจะหนีออกจากบ้านนะหนูรู้ว่าเดี๋ยวก็อดวินกับแม็กอะต้องห้ามหนูแต่หนูจะไม่ยอมให้ใครห้ามหรอกหนูจะไปผจญภัยก่อนหนูจะไปผจญภัยกับดันแคนก่อนแล้วจะกลับมาแต่งงานกับแม็กแน่นอนว่าก็อดวินก็พยายามห้ามนะแต่ว่าเบลล่าเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดห้ามหนูก็จะเกลียด
เกลียดก็อตวินไปตลอดการก็อตวินก็เลยยอมปล่อยไปเว้ยเบลล่าก็เลยไปเก็บข้าวเก็บของนะแม็กเพิ่งรู้เรื่องก็เลยพยายามรีบวิ่งมาห้ามด้วยความเป็นห่วงและบอกว่าผมอ่ะไม่ยอมให้คุณไปกับไอ้ผู้ชายที่ไม่รู้หัวนอนไปเท้าและไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรจากคุณหรอกเบลล่าเนี่ยแม้จิตใจจะเป็นเด็กนะแต่ก็รู้ได้ว่าแม็กอ่ะหวังดีก็เลยบอกแม็กว่าฉันต้องไปผจญภัยเดี๋ยวฉันไปผจญภัยเสร็จแล้วฉันจะกลับมาแต่งงานกับเธอนะและเบลล่าเข้าไปจูบแม็กเว้ยจูบเสร็จก็เอายาสลบโปะหน้าแม็กจนแม็กอ่ะสลบไปหลังแม็กสลบก็อตวินก็เดินเข้ามาเว้ยแล้วก็รู้ว่าอ่ะไม่สำเร็จอีกรายละงั้นก็คงห้ามไม่ได้แล้วล่ะก็เลยนำเงินก้อนนึงมาให้กับเบลล่าซึ่งก็อตวินอ่ะบอกกับเบลล่าว่าเงินก้อนเนี้ยจะใช้เฉพาะยามฉุกเฉินเท่านั้นนะแล้วก็หยิบเสื้อผ้าของเบลล่ามาชุดนึงแล้วก็เย็บเงินติดไว้กับเสื้อผ้าแอบเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นแล้วเบลล่าก็เดินทางออกจากบ้านไปแม็กที่สลบเนี่ยก็ตื่นมาเจอก็อตวินนั่งกินเหล้าอยู่นะแล้วก็บอกก็อตวินว่าจริงๆเราควรจะห้ามเธอไว้นะครับแต่ก็อตวินน่ะก็บอกว่าคุณและผมเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เรายึดติดกับอารมณ์ส่วนตัวไม่ได้หรอกแม็กก็เลยได้แต่หวังว่าเบลล่าจะปลอดภัยแต่เบลล่าเนี่ยถือโอกาสตอนที่ดันแค่นอนนะไปแต่งตัวและออกไปเดินในเมืองลิสบอนคนเดียวเว้ยซึ่งปกติทำแบบนี้ไม่ได้อีดันแค่นก็ไม่ยอมและปกติเธอไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วครั้งเนี้ยจึงถือเป็นการผจญภัยโลกภายนอกเพียงลำพังของเธอเป็นครั้งแรกเบลล่าที่มีจิตใจเป็นเด็กก็ได้เห็นทั้งความสวยงามความสุขแล้วก็ความรุนแรงโลกภายนอกด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกพอเดินเที่ยวจนพอใจแล้วกลับมาโรงแรมเว้ยดันแค่นก็ถามว่าเบลล่าไปไหนมาแต่ไม่ถามรุนแรงนะเพราะตอนเนี้ยดันแค่นยังคลั่งรักเบลล่าอยู่เบลล่าก็เล่าให้ฟังว่าไปจนภัยมาดันเคนก็พยายามห้ามนะว่าอย่าไปมันอันตรายแต่เบลล่าก็ฟังที่ไหนอ่ะก็ไม่ฟังเย็นนั้นอ่ะก็เลยไปนั่งกินข้าวกันที่โรงแรมก็มีแขกของดันเคนเนี่ยนั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วยแต่ว่าอาหารเนี่ยมันดันไม่ถูกปากของเบลล่าเบลล่าก็เลยพ่นอาหารออกมาตรงนั้นเลยแขกในโต๊ะก็ตกใจดันเคนเนี่ยพยายามบอกเบลล่านะว่าทำอย่างนี้มันไม่ดีนะไม่ถูกต้องแต่เบลล่าจิตใจเป็นเด็กไงก็เลยเถียงบอกว่าก็ของไม่อร่อยอ่ะทำไมหนูต้องเก็บไว้ได้ปากด้วยแขกผู้หญิงของดันเคนที่ร่วมโต๊ะอยู่เนี่ยก็ดันเล่นมุกใต้สะดือแล้วบอกว่าฉันก็บอกสามีของฉันแบบนั้นเหมือนกันเบลล่าเนี่ยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้พยายามสื่ออะไรแต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะเธอก็ไม่รู้เรื่องก็เลยพูดมาตรงๆเลยอ๋อหมายถึงกระดอใช่ไหมคะบางครั้งของดันแค้นมันก็เค็มๆเหมือนกันค่ะเล่นเอาทั้งโต๊ะหน้าเสียเลยดันแค้นก็แบบยิ้มเจื่อนๆน่ะทันใดนั้นเว้ยไอเด็กโต๊ะข้างๆแม่งเสือกร้องไห้เบลล่าเนี่ยเกลียดเสียงเด็กร้องเว้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูขอตัวลุกขึ้นไปต่อยไอเด็กนั้นก่อนนะคะดันแค้นก็เลยต้องรีบไปห้ามไว้เว้ยแล้วก็ลากเบลล่าไปด้านข้างห้องอาหารเอามาเคลียร์ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะดันแค้นเริ่มรุนแรงกับเบลล่าแล้วแม้ยังไม่ตบไม่ตีก็เถอะแต่เริ่มจับเริ่มดึงเบลล่าแบบแรงๆอ่ะเบลล่าก็เริ่มจะไม่ชอบนานวันเข้าเบลล่าก็ออกไปผจญภัยตามลำพังเพียงคนเดียวมากยิ่งขึ้นปล่อยให้ดันแค้นเนี่ยนอนรออยู่ที่โรงแรมซึ่งดันแค้นเองก็เริ่มไม่พอใจเบลล่ามากยิ่งขึ้นเหมือนกันจนวันนึงอ่ะมีคนก็มาทักเบลล่าบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเวกตอเรียแต่เบลล่าบอกว่าทักคนผิดแล้วค่ะหนูมีชื่อว่าเบลล่าแบ็กสเตอร์แล้วก็หันไปบอกดันแค้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าหิวแล้วกินข้าวเถอะกินข้าวก็ยังไม่ไหวมีเรื่องอีกเพราะชายอยู่ในห้องอาหารน่ะชอบเบลล่าก็เลยขยิบตาให้กับเบลล่าแต่เบลล่าเนี่ยเป็นเด็กไม่รู้ว่าการขยิบตาเนี่ยมันคืออะไรเห็นคนทำใส่ก็ทำใส่คืนจนดันแค้นได้เห็นก็เลยถามว่านี่เธอทำอะไรอ่ะเบลล่าก็บอกเลยชายคนนั้นทำตาแบบนี้ใส่หนูอะค่ะทำมาตลอดตั้งแต่เข้ามาในร้านแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรดันแค้นก็หึงเว้ยก็เข้าไปต่อยกับไอ้ชายคนนี้เว้ยตะลุมบอลกันไปจนดินเนอร์ไม่เย็นนั้นอ่ะเละเทะไปหมดความวุ่นวายเนี่ยนะมันทำให้เบลล่าเนี่ยค่อนข้างโกรธเลยนะพอกลับไปถึงห้องเนี่ยก็แปลงเปลี่ยนความโกรธเป็นความเงียบดันแค้นเนี่ยเข้ามานัวเนี่ยเบลล่าเลยเบลล่านี่ก็ยอมก็มีอารมณ์เหมือนกันแหละแต่จังหวะที่ดันแค้นเนี่ยถกกระโปรงของเบลล่าออกดันแค้นก็เห็นเหมือนรอยปากกาเนี่ยถูกเขียนอยู่ที่ต้นขาของเบลล่าทั้งสองข้างดันแค้นก็เลยงงไว้ว่ามันคือรอยอะไรอ่ะเบลล่าก็เลยตอบว่าอ๋อรอยเนี้ยเหรอพอดีมันมีผู้ชายคนนึงอ่ะมาสอนหมากรุกให้หนูผู้ชายคนนั้นน่ะบอกว่าโอ้เท่าที่สัมผัสมานะผิวหนูเนี่ยนุ่มนิ่มที่สุดเลยนุ่มนิ่มกว่าของคนอื่นเลยหนูก็เลยถามว่าจริงเหรอเขาก็บอกว่าจริงแต่เขาบอกหนูว่าถ้าจะให้รู้แน่ชัดเนี่ยต้องลองสัมผัสดูที่ต้นขาหนูก็เลยให้เขาลองสัมผัสดูเขาก็บอกว่านุ่มนิ่มที่สุดจริงด้วยแต่หนูกลัวว่าสองข้างอ่ะมันจะนุ่มนิ่มไม่เท่ากันก็เลยให้เขาทดสอบดูและให้เขาเขียนไว้ว่ามันเท่ากันไหมดันแค้นได้ฟังก็ช็อกเว้ยเฮ้อมึงให้ผู้ชายมาจับต้นขานี่มันหมายความว่าดันแค้นจึงเดินออกจากห้องไปที่บาร์เหล้าดันแค้นนี่ก็เศร้ามากครับปีผู้ชายมาทำอะไรกับคนที่กูชอบเนี่ยเบลล่าก็เดินตามมานะแล้วก็ถามว่าดันแค้นคิดมากเหรอดันแค้นก็หันควับเลยแล้วก็ถามว่ามันนอนกับเธอไหมเบลล่าก็เลยตอบไปว่าไม่ได้นอนนะดันแค้นก็เหมือนจะโล่งใจเว้ยเฮ้ยไม่ได้นอนว่ะน่าจะไม่มีอะไรดันแค้นก็เลยถามต่อว่าเธอได้กระโดดขึ้นไปขี่บนตัวเขาไหมเบลล่าได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบไปว่าเปล่าค่ะ
ดันแค่นโล่งใจไม่ได้ขี่กันเว้ยทันใดนั้นเบลล่าก็พูดต่อไปว่าพอดีเขาจับหนูพิงกำแพงอ่ะตอนนั้นหนูหื่นอ่ะก็เลยต้องการการปลดปล่อยดันแค่นยินแบบนั้นก็ช็อกเลยหัวโขกโต๊ะแม่งเลยแล้วก็ร้องไห้โฮไม่หยุดเลยเว้ยส่วนเบลล่าเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความรักความใคร่อะไรพวกนี้หรอกก็เลยบอกดันแค่นไปว่าหนูไม่เข้าใจอ่ะทำไมคุณต้องร้องไห้แต่ถึงจะไม่เข้าใจเบลล่าก็ยังเอามือเนี่ยไปตบหลังปลอบใจให้กับดันแค่นที่กำลังร้องไห้อยู่พอเช้ามาดันแค่นเอากระเป๋าขนาดใหญ่เรียกว่ากล่องดีกว่ากล่องขนาดใหญ่เอาเข้ามาในห้องแล้วบอกเบลล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องความอยากผจญภัยของคุณเลยแต่วันเนี้ยผมจะทำให้ความฝันของคุณในการผจญภัยเป็นจริงเบลล่าคุณเข้ามาในกล่องสิด้านเบลล่าเนี่ยก็ไม่เข้าใจหรอกว่าดันแค่นต้องการทำอะไรแต่บอกว่าจะพาเธอไปผจญภัยเธอก็เชื่อเว้ยก็เลยยอมเข้าไปนอนในกล่องผ่านไปสักพักดันแค่นก็เปิดกล่องให้เธอออกมาเบลล่าก็งงว่านี่ฉันอยู่ไหนเหรอปรากฏว่าดันแค่นเนี่ยพาเธอไปขึ้นเรือสำราญแล้วบอกกับเบลล่าว่าที่พามาขึ้นเรือเนี่ยเพราะอยากพาเธอมาผจญภัยในท้องทะเลแล้วก็พูดประมาณว่าขอบคุณผมสิผมพาคุณมาผจญภัยเนี่ยดีใจไหมมาเลยไม่ต้องอายมาขยมผมให้สุขสมคาเตียงกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ดันแค่นทำแบบนี้เพราะไม่ต้องการให้เบลล่าออกไปตรัสแต่ด้านนอกเบลล่าพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเรืออยู่กลางทะเลเธอก็รู้ว่าดันแค่นเนี่ยพยายามจะกักขังเธอไว้เลยงอนดันแค่นเลยเดินไปเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องน้ำคนเดียวดันแค่นก็ขอเรียกนะแต่เรียกเท่าไหร่เบลล่าก็ไม่ยอมออกมาจนตรงคืนน่ะเธอก็ยอมออกมาแล้วก็ไปเดินรอบๆเรือจนไปเจอคนเรือแล้วก็ถามคนเรือว่าเราต้องอยู่กลางทะเลแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคนเรือก็เลยบอกว่ามา3วันครับคุณนายความสัมพันธ์ของเบลล่าแล้วก็ดันแค่นน่ะตอนนี้ไม่ค่อยดีนะทะเลาะกันบ่อยมากเบลล่ามักจะไปไหนมาไหนคนเดียวในเรือบ่อยๆส่วนดันแค่นเนี่ยก็มักจะไปกินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันในเรือการไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยทำให้เบลล่าได้เจอเพื่อนใหม่2คนชื่อว่ามาธาและแฮร์รี่ที่รู้จักกันได้เนี่ยเพราะว่าเบลล่าเนี่ยเห็นทรงผมของมาธาเนี่ยแปลกๆก็เลยไปขอจับดูมาธาเนี่ยเป็นคุณยายใจดีก็เลยยอมให้เบลล่าจับมาธาเป็นผู้ใหญ่เจนโลกและชอบอ่านหนังสือมากก็เลยแบ่งหนังสือของเธอให้กับเบลล่าได้อ่านเบลล่าก็ได้เรียนรู้คำพูดต่างๆปรัชญาต่างๆมาจากหนังสืออีกทั้งแฮร์รี่ที่เป็นผู้ติดตามของมาธาเนี่ยยังเป็นคนที่มีปรัชญาเป็นของตัวเองเกลียดทุนนิยมที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันหลอกลวงใส่กันทั้งที่ประชาชนในโลกนี้แม่งมีแต่ความไม่เท่าเทียมเบลล่าที่เหมือนผ้าขาวจึงได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากมาธาและแฮร์รี่จนวันนึงเรือไปจอดที่อเล็กซานเดียแฮร์รี่ก็ถามกับเบลล่าว่าอยากเห็นความจริงของสังคมนี้ไหมเบลล่าก็บอกว่าอยากเห็นแฮร์รี่เนี่ยก็เลยพาเบลล่าไปดูที่ด้านนอกของอเล็กซานเดียสิ่งที่เบลล่าได้เห็นที่เมืองอเล็กซานเดียก็คือประชาชนมีแต่ความอดอยากเด็กน้อยต้องนอนหิวโซเบลล่าที่ได้เห็นก็รู้สึกเศร้าและเสียใจอย่างมากก็เลยวิ่งร้องไห้ออกไปด้านนอกแล้วพูดออกมาว่าเราต้องไปช่วยพวกเขานะเราปล่อยพวกเขาไปแบบนั้นไม่ได้แฮร์รี่เลยต้องวิ่งมาห้ามไว้แล้วบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยแหละคือสังคมเราไม่สามารถจะช่วยใครได้ทุกคนเมื่อกลับไปที่เรือเบลล่าก็เอาเงินของดันแค่นที่เก็บอยู่ในห้องเนี่ยมายัดใส่กล่องแล้วจะเอาไปให้เด็กๆและผู้คนที่อเล็กซานเดียเพื่อหวังว่าเงินพวกนี้มันจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างแต่พนักงานของเรือเนี่ยก็ห้ามไว้นะบอกว่าตอนนี้เรือจะออกแล้วไปไม่ได้เบลล่าเนี่ยก็ยืนกรานนะว่าจะลงไปเพราะต้องการเอาของในกล่องนี้ไปให้พวกเด็กๆคนเรือ2คนก็เลยถามว่ามันคืออะไรของคุณนายเบลล่าที่เป็นเด็กเนี่ยก็ตอบไปตรงๆแหละว่ามันคือเงินค่าอีกพนักงาน2คนนี้ได้ยินนั้นน่ะก็บอกกับเบลล่าว่าคุณนายครับฝากไว้ที่ผมก็ได้เดี๋ยวพวกผมจะไปให้กับผู้คนและเด็กๆที่อเล็กซานเดียเองเบลล่าก็ไม่รู้ภาษาไงก็เป็นเด็กก็เลยเอาเงินในกล่องเนี่ยให้กับพนักงานเดินเรือไปเพื่อหวังว่าเงินนี้จะสามารถช่วยผู้คนที่อเล็กซานเดียได้แต่หารู้ไหมไอ้พนักงาน2คนเนี่ยมันคิดในใจว่าหวานกูละเสร็จกูก็เก็บเงินนี้ไปเป็นของตัวเองเบลล่าก็ดีใจได้ทำบุญแล้วก็เลยเดินกลับห้องด้วยความเบิกบานแต่พอถึงห้องดันแค่นก็โวยวายเฮ้ยเงินหายว่ะแล้วก็เรียกพนักงานในเรือนะมาช่วยกันตามหายนะว่าเงินหายไปไหนใครขโมยไปจับตัวมาให้ได้เบลล่าเลยพูดเลยอ๋อไม่หายหนูเอาไปเองค่ะดันแค่นเวอร์แดกและถามว่าอะไรนะเบลล่าก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าเอาเงินดันแค่นมาเอาไปแจกให้ผู้คนในอเล็กซานเดียเนี่ยฝากพนักงานเดินเรือเอาไว้ตอนนี้แจกไปหมดแล้วพอดันแค่นได้อย่างนั้นนะก็บอกให้พนักงานในเรือออกไปก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์เบลล่าก่อนก็เลยดุเบลล่าไว้ว่าเบลล่าทำอย่างนั้นทำไมเบลล่าโดนดันแค่นดุก็ร้องไห้ไว้แล้วก็พูดว่าหัวใจหนูมันแตกสลายอ่ะหนูเห็นเด็กๆต้องทรมานอ่ะต้องนอนอยู่ด้านนอกอ่ะไม่มีเงินไม่มีอะไรกินอ่ะหนูนอนสบายๆอยู่ในเตียงอ่ะแต่เด็กพวกนั้นเขาต้องนอนกลางแดดนอนกลางดินอ่ะหนูทนไม่ได้อ่ะตัวหนูอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแค่เงินอ่ะหนูเลยเอาเงินทั้งหมดอ่ะให้พวกเขาไป
ดันแคนแม่งนี่อย่างนั้นก็บอกเลยมันเงินกูเงินทั้งหมดของกูและกูจะทำยังไงเอาเงินกูคืนมาเบลล่าก็บอกว่าหนูบอกแล้วไงอ่ะหนูให้เขาไปหมดแล้วอ่ะหนูอ่ะหวังว่าคุณจะมากอดหนูนะดันแคนก็เครียดเลยเครียดเลยกอดเหี้ยอะไรเงินไปหมดแล้วหลังจากนั้นความชิบหายก็ตามมาแบบติดๆคืออีพนักงานที่เข้ามาเคลียร์เรื่องเงินกับดันแคนเมื่อกี้มันไปบอกหัวหน้ามันบอกว่านายครับผมคิดว่าแม่งไม่มีเงินเหลือแล้วครับนายมันอ่ะก็มาที่ห้องแล้วบอกกับดันแคนว่าผมได้ข่าวว่าคุณไม่มีเงินเหลือจะใช้จ่ายในเรือแล้วใช่ไหมงั้นจุดหยุดพักต่อไปเนี่ยคุณทั้งสองกรุณาลงจากเรือด้วยนะครับพอถึงจุดหยุดพักต่อไปที่มาร์กเซเนี่ยทั้งสองอ่ะเลยต้องลงจากเรือแต่เบลล่าเนี่ยได้ไปล่ำลามาธาแล้วก็แฮร์รี่เพราะว่าโดนไล่ลงจากเรือแล้วแฮร์รี่เนี่ยก็ฝากข้อคิดสุดท้ายกับเบลล่าว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องหน้าตาสังคมศาสนาอะไรมากนะครับเราเป็นเพียงมนุษย์ความหวังอ่ะมันพังทลายได้ง่ายขอให้คุณโชคดีเบลล่าก็ล่ำลาแฮร์รี่กับมาธาแล้วก็ลงไปที่มาร์กเซแล้วก็เดินทางต่อไปที่ปารีสพอถึงปารีสแล้วตอนนี้แหละไม่เหลืออะไรเลยจริงๆไม่มีเงินติดตัวเหลืออยู่เลยดันแคทเนี่ยมองเบลล่าเป็นตัวซวยแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นโทษเบลล่าก่อนเลยแต่เบลล่าเนี่ยมองโลกในแง่บวกนะแล้วบอกว่าตอนนี้เราไม่มีเงินใช่ไหมเรามาทดลองกันเถอะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบไม่มีเงินได้อย่างไรดันแคทก็บอกว่ากูไม่รู้เบลล่าก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกที่นี่มีโรงแรมตั้งเยอะตั้งแยะดันแคนก็ปวดหัวเลยเออกูรู้โรงแรมมีแต่เงินกูไม่มีเว้ยเบลล่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะขอทำการทดลองนะหนูจะไปขอนอนที่โรงแรมดูเบลล่าก็เลยเดินไปที่หน้าโรงแรมโรงแรมนึงจนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าโรงแรมเบลล่าเลยถามว่าที่นี่ใช่โรงแรมหรือเปล่าวะผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเรามีห้องหางานอยู่ป่ะล่ะเบลล่าก็เลยถามว่าห้องราคาเท่าไหร่เหรอผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าฉันเก็บที่10ฟรังต่อห้องส่วนเธอน่ะเก็บแขกที่30ก็ให้ฉัน10เธอก็เอาไป20ทุกคนวินวินทันใดนั้นมันก็มีผู้ชายคนนึงเดินผ่านมาที่หน้าโรงแรมแล้วก็มองมาที่เบลล่าแล้วก็บอกกับผู้หญิงที่อยู่หน้าโรงแรมว่าเอาคนนี้แหละเอาคนนี้แหละแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแรมเบลล่าก็งงเว้ยมันหมายความว่าไงเหรอไอ้ผู้หญิงที่อยู่หน้าร้านก็เลยงงเอ้านี่ไม่ได้มาหางานเหรอเอาหน้าไปยอมมันนอนให้เขาเสียบสักที2ทีเถอะเดี๋ยวเธอก็ได้เงินแหละเบลล่าได้ยินแบบนั้นก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยแค่โดนเสียบเนี่ยก็ได้ตังค์เหรอฉันไม่เคยโดนชายอื่นเสียบมาก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ก็อยากได้เงินนะงั้นเอางั้นก็ได้สรุปอีผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่ามาดามสไวนี่เป็นแม่เล้าก็พาเบลล่าเข้ามาในโรงแรมนะจริงๆก็ไม่ใช่โรงแรมหรอกมันคือซ่องอ่ะเออก็ให้เบลล่าเนี่ยขึ้นไปหาแขกคนเมื่อกี้เลยอีแขกคนเมื่อกี้เนี่ยแกผ้าลอยอยู่ในห้องแล้วเห็นแบบปิกาจูลอยหลามาเลยเบลล่าก็รู้ทำไงก็เลยไปนอนบนเตียงไอ้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาเดินแกว่งพิกาจูไปเลยแล้วก็ขึ้นค่อมล่างของเบลล่าเบลล่าก็บอกว่าเล้าลมก่อนหน่อยไหมอ่ะไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจเว้ยเสียบเบลล่า1 2 3เสร็จแล้วเบลล่าขำแอบขำแบบมีมารยาทอ่ะแต่ขำ3จึ๊กจบชายคนนั้นที่ฟินแล้วก็บอกเบลล่าว่าขอให้เป็นวันที่ดีครับคุณนายแล้วก็เดินออกไปเบลล่าได้เงินก็ดีใจก็ออกมาซื้อของกินแล้วก็เดินกลับมาหาดันแคนดันแคนก็งงว่าเอาเงินมาจากไหนวะเบลล่าก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างให้ฟังดันแคนก็เลยแบบสติแตกแล้วไอ้ห่าเอ้ยมึงเอาอีกแล้วนอกจากมึงจะเอาเงินกูไปหมดมึงยังไปนอนกับผู้ชายแลกเงินอีกแล้วก็ด่าเบลล่าแบบเสียหายเอาเบลล่าแบบปีศาจปีศาจมาเกิดมึงนี่คือเป็นมารของชีวิตกูจริงๆเบลล่าที่โดนด่าเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งกับดันแคนแล้วเขามองว่าดันแคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคนที่เคยตามใจเป็นคนที่เอาแต่ด่าเบลล่าอย่างเดียวก็เลยบอกดันแคนว่าคุณกลับลอนดอนไปเถอะเดี๋ยวฉันจะซื้อตั๋วให้คุณดันแคนได้ยินงั้นก็งงมึงมีตังค์อ่ะจะซื้อตั๋วให้กูเบลล่าก็บอกว่ามีสิเป็นเงินสำรองที่ทางก็อดวินอ่ะให้ไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินดันแคนก็เลยด่าซ้ำเลยนี่เราฉุกเฉินกันมาอาทิตย์กว่าแล้วมึงไม่เอาเงินออกมาเบลล่าเลยบอกว่าฉันเชื่อใจคุณไงว่าคุณจะพาเราผ่านสถานการณ์พวกนี้ไปได้ดันแคนได้ยินนั้นแม่งก็บอกเลยมึงนั่นแหละที่ทำให้อะไรในใจกูมันแตกไปแล้วก็ร้องเลยอ้ายพอร้องเสร็จก็เอาเงินที่ก็อดวินให้กับเบลล่าไว้ไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยเบลล่าให้ยืนหนาวกลางหิมะอยู่เพียงลำพังเบลล่าให้โดนทิ้งเนี่ยก็เลยกลับไปหามาดามสไวนี่นะเพราะเธอต้องการทั้งเงินทั้งเซ็กต้องการอิสระในการเรียนรู้โลกก็เลยไปอยู่กับมาดามสไวนี่สักพักไปถึงปุ๊บมาดามสไวนี่เนี่ยก็ยินดีตอบรับให้เธอทำงานที่นี่เลยเพราะว่ามาดามเนี่ยมองว่าเบลล่าเนี่ยสวยเป็นตัวเงินตัวทองให้กับร้านนี้เลยเบลล่าที่ทำงานภายใต้มาดามสไวนี่ก็ต้องรับแขกแบบหลากหลายประเภทเลยนะการที่เบลล่าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยทำให้เธอจะไปไหนก็ได้มีอิสระได้ไปเรียนรู้โลกภายนอกได้เจอผู้คนที่หลากหลายจนตอนนี้เบลล่าไม่ใช่เด็กอีกแล้วจิตใจของเธอได้รับการเรียนรู้ได้รับการเพาะบ่มมาจนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
ดันแค่ที่หนีเบลล่าไปนานก็คิดถึงเบลล่านะก็มีกลับมาหาเบลล่าเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปแขกนะมาตะโกนเรียกเบลล่าอยู่ที่ระเบียงแต่เบลล่าก็ไม่สนใจต้องบอกว่าตอนนี้สภาพจิตดันแค่น่ะไม่ปกติแล้วก็ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทางด้านจิตใจนะตอนนี้ก็เลยบ้าไปเลยอ่ะจนมีวันนึงพยายามเอาหิมะเคลื่อนใส่เบลล่าแต่ไปโดนคนอื่นเข้าเขาก็เลยจับไอ้ดันแค่เนี่ยเข้าไปสถานบำบัดจิตให้ไปนอนสงบสติอารมณ์อยู่ในนั้นซะทางด้านแม็กแล้วก็ก็อดวินที่หายไปนั้นแต่ต้นเรื่องเนี่ยตอนนี้กำลังเจอปัญหาแล้วเพราะก็อดวินเนี่ยเป็นมะเร็งใกล้เสียชีวิตก็เลยยอมรับความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองอ่ะคิดถึงเบลล่าก็เลยขอให้แม็กซ์เนี่ยไปตามหาเบลล่าให้หน่อยพาเธอกลับมาบ้านทีแม็กซ์เนี่ยก็ออกตามสืบนะหาตัวเบลล่าเจอว่าเบลล่าอยู่ไหนจนได้ข่าวว่าดันแค่นที่พาตัวเบลล่าไปเมื่อตอนแรกเนี่ยโดนจับขังอยู่ที่สถานบำบัดก็เลยมาที่สถานบำบัดเพื่อถามว่าเบลล่าอยู่ที่ไหนตอนแรกอีดันแค่นก็กลัวสุดตีนไม่ยอมตอบส่วนนึงก็คือบ้าไปแล้วตอนนี้สติสตังเนี่ยไม่อยู่แล้วอีกส่วนนึงคือบอกว่าจะไปยุ่งกับเบลล่าทำไมอีนางนั่นน่ะมันเป็นปีศาจผมเนี่ยปกป้องคุณไม่ให้ยุ่งกับปีศาจนะแม็กก็โมโหนะบอกว่าไปว่าเบลล่าแบบนั้นได้ยังไงแล้วก็เอาหมอนไปตีดันแค่นทีนึงแต่สุดท้ายเนี่ยก็พยายามขอร้องดันแค่นนะว่าบอกหน่อยเถอะเบลล่าอยู่ที่ไหนเวลาไม่มีแล้วสุดท้ายดันแค่นก็ยอมบอกว่าเบลล่าอยู่ที่ซ่องแม็กก็ไม่ได้เข้าไปหาเบลล่าที่ซ่องอะนะแต่ก็วาดโปสเตอร์มาอันนึงเป็นรูปของก็อดวินนอนป่วยอยู่แล้วเขียนคำว่า RIP แล้วฝากให้คนในซ่องเนี่ยส่งให้เบลล่าเบลล่าได้รับโปสเตอร์ก็พลิกออกมาดูก็เห็นเป็นรูปก็อดวินไม่สบายและเขียนคำว่า RIP ก็คิดว่าก็อดวินน่ะตายแล้วก็รีบกลับบ้านที่ลอนดอนโดยด่วนพอกลับไปเนี่ยก็เห็นว่าก็อดวินยังไม่ตายนะก็ถามว่ายังไม่ตายเหรอก็อดวินก็บอกว่ายังไม่ตายอะแต่ใกล้แล้วล่ะก็อดวินก็พูดตรงๆนะว่าคิดถึงเบลล่าแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เบลล่าฟังว่าจริงๆแล้วเบลล่าเป็นใครมาจากไหนเบลล่าที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดว่าเธอเป็นใครมาจากไหนก็โกรธนะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าก็อดวินทำเพื่อความหวังดีและก็รักก็อดวินเหมือนเดิมส่วนแม็กก็โดนด่าเหมือนกันข้อหารู้เรื่องแล้วไม่ยอมบอกแต่เนื่องจากว่าแม็กเสียเป็นคนที่น่ารักนะไม่เคยฉวยโอกาสจากตัวเบลล่าเลยแถมเบลล่าเนี่ยถามว่ารังเกียจไหมที่ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบนั้นที่นอนกับผู้ชายเพื่อแลกเงินน่ะแม็กก็บอกว่าผมไม่รังเกียจนะเพราะนั่นน่ะคือร่างกายของคุณคุณจะทำไงกับร่างกายของคุณก็ได้ผมอ่ะแค่อิจฉาที่คนอื่นได้ใช้เวลาร่วมกับคุณมากกว่าเบลล่าตอนนี้ก็แทบจะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วล่ะก็เลยถามกับแม็กไปตรงๆว่าแม็กแมคเคนเดิลคุณยังจะแต่งงานกับฉันอยู่ไหมแม็กก็บอกว่าแต่งสิแต่งทั้งสองก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันนะตามที่ได้ให้สัญญากันไว้เมื่อตอนต้นเรื่องแต่ในขณะที่จัดงานแต่งอยู่นั่นเองยูดีอ่ะดันแค่นก็พาชายคนนึงเข้ามาในงานแล้วบอกว่าหยุดการแต่งงานเอาไว้เดี๋ยวนี้แล้วมีชายคนหนึ่งพูดออกมาว่าวิกตอเรียเธอคือภรรยาของฉันที่หายตัวไปนานทุกคนในงานก็งงเว้ยดันแค่นน่ะก็เลยบอกว่าฉันน่ะจำได้ตอนที่ไปเที่ยวกันน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งถูท่าทางมีตังค์อ่ะดูสูงสักเลยมาทักเบลล่าว่าสวัสดีค่ะคุณนายวิกตอเรียแต่เบลล่าเนี่ยบอกว่าทักผิดคนอื่นเนี่ยอาจจะปล่อยผ่านนะแต่ฉันน่ะคิดว่าต้องมีอะไรแน่ก็เลยลองค้นหาดูว่าวิกตอเรียเนี่ยคือใครก็ต้องพบว่าเบลล่ากับวิกตอเรียเนี่ยมันคือคนเดียวกันแถมวิกตอเรียเนี่ยยังมีศักดิ์เป็นภรรยาของท่านนายพลอัลฟี่แบสซินตันด้วยพอไปลองสอบถามท่านนายพลดูท่านนายพลก็มาด้วยกันเนี่ยพอเห็นเบลล่าก็ชัดเลยเบลล่าก็คือวิกตอเรียที่หายตัวไปพอนายพลได้เจอเมียนะก็บอกเลยยอดรักกลับบ้านด้วยกันเถอะฉันคิดถึงเธอมากฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาแต่คิดถึงเธอเรื่องเนี้ยเบลล่ารู้ว่ามันทำแม่งเพราะเบลล่ารู้ว่าแม้เมื่อก่อนเธอจะคือวิกตอเรียแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วและวิกตอเรียฆ่าตัวตายดังนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้วิกตอเรียเนี่ยไม่พอใจในชีวิตด้วยความสงสัยเบลล่าก็เลยยอมกลับไปยังบ้านของนายโฟนอัลฟี่ด้วยกันก็อดวินกับแม็กห้ามไว้นะว่าอย่าไปแต่ว่าเบลล่าเนี่ยยืนกรานว่าจะไปให้ได้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาพอไปถึงบ้านของนายพลเว้ยนายพลแม่งก็ไล่ออกเลยจากคนที่ทำท่าทางเหมือนจะเป็นรักเมียรักลูกใจดีปรากฏว่าแม่งเป็นคนแบบหัวรุนแรงอะเอออะไรก็ชักปืนขู่เอออาจจะทำอะไรก็ชักปืนขู่คือเป็นคนเหี้ยคนนึงเลยอ่ะตอนนี้เบลล่ารู้แล้วการที่วิกตอเรียเนี่ยฆ่าตัวตายเป็นเพราะว่าหนีให้พ้นจากไอ้นายพลเนี่ยแหละเบลล่าก็เลยขอนายพลบอกว่าฉันจะกลับละฉันจะไม่อยู่ที่นี่แต่อีนายพลเนี่ยบอกว่าคุณคือของผมคุณลองก้าวเท้าออกไปสิผมยิงคุณแน่เบลล่าก็เลยไม่ออกเว้ยแต่เบลล่าเนี่ยแอบได้ยินนายพลคุยกับหมอคนนึงว่านายพลเนี่ยจะวางยาเบลล่าและให้หมอเนี่ยขีบจิมิของเบลล่าแต่นายพลไม่รู้นะว่าเบลล่าได้ยินทุกอย่างแล้วพอช่วงบ่ายนายพลเนี่ยเรียกเบลล่ามากะจะวางยาหรือหลอกว่าเนี่ยคือเหล้าด้วยความเป็นคนตรงเบลล่าก็เลยบอกว่ารู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วนายพลก็ขู่รู้แล้วไงอ่ะกินซะไม่งั้นกูยิงเบลล่าก็เลยเดินไปใกล้ๆแล้วรับแก้วเหล้ามาจากนายพลนายพลก็กินดีๆก็จบเรื่องแต่เบลล่าไม่กินนะเบลล่าเอาแก้วเหล้าผสมยาน่ะ
ราดใส่หน้านายพลจนนายพลน่ะตกใจทำปืนลั่นใส่ตีนตัวเองเบลล่าก็เลยแย่งปืนมานายพลน่ะโดนยาราดหน้าเข้าไปก็มึนและแล้วก็สลบในที่สุดแต่เบลล่าเนี่ยเห็นนายพลเลือดออกใช่ไหมก็ไม่อยากให้นายพลเลือดออกจนตายก็เลยลากร่างของนายพลเนี่ยกลับไปที่บ้านบ้านของก๊อตวินเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้แม็กซ์เนี่ยผ่าตัดให้ปิดแผลให้หน่อยอีเนี่ยมันจะได้ไม่ตายแม็กซ์เนี่ยก็บอกว่าจะดีเหรอถ้ามันหายเนี่ยมันก็ตอแยคุณไม่เลิกนะแน่นอนเบลล่าคิดเอาไว้หมดแล้วเบลล่าบอกให้แม็กซ์ทำการผ่าตัดย้ายสมองแพะมาใส่ในสมองของท่านนายพลจนท่านนายพลมีสมองเป็นแพะเรียบร้อยตอแยไม่ได้ในที่สุดในช่วงบั้นปลายชีวิตของก๊อตวินเนี่ยเบลล่าก็ไปนอนกอดก๊อตวินนะแม็กซ์เนี่ยซึ่งเป็นเขยใช่ไหมก็ไปกอดด้วยเบลล่าเองก็บอกก๊อตวินว่าเธอตั้งใจเป็นแพทย์จะเริญรอยตามก๊อตวินที่เปรียบเสมือนพ่อของเธอก๊อตวินก็มีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตอย่างมากแล้วก็จากไปอย่างสงบเบลล่าแต่งงานกับแม็กซ์แล้วก็นำเพื่อนสนิทที่ซ่องฝรั่งเศสอะมาอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพัวติงส์จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะสนุกขนาดนี้นะผมเห็นคะแนนมันเยอะก็จริงแหละต่างประเทศเขาดูกันมาแล้วคะแนนมันเยอะจริงแต่ผมไม่นึกว่าเอ้ยจะจริงเหรอเพราะแบบอวยก็เยอะถูกไหมแต่พอได้ดูจริงแล้วอ่ะเฮ้ยมันสนุกว่ะหนัง2ชั่วโมงกว่าแต่ผมไม่รู้สึกถึงความน่าเบื่อเลยครับตอนแรกผมกลัวจะตายว่าเข้าไปแล้วจะดูแล้วมันจะเบื่อแต่มันไม่น่าเบื่อเลยหนังมันลำดับมาได้ดีมากเราได้เห็นพัฒนาการของเบลล่าตั้งแต่ที่สมองเป็นเด็กแต่โตเป็นผู้ใหญ่อ่ะจนเธอได้เรียนรู้โลกและกลายผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวนักแสดงทุกคนเนี่ยแสดงได้ดีมากแบบสมบทบาทมากโดยเฉพาะเอมมาสโตนที่แสดงเป็นเบลล่าเหมือนกับเอมมาสโตนคือเบลล่าจริงๆเลยแล้วการแสดงเนี่ยเห็นชัดเจนนะว่าตอนไหนเป็นเด็กตอนไหนเป็นผู้ใหญ่ไม่มีแบบลักษณะผู้ใหญ่แกล้งทำเป็นเด็กมันเหมือนกับเด็กอยู่ตรงนั้นเลยจริงๆอ่ะผมถือว่า MVP เลยเอมมาสโตนแบบแสดงได้ดีจัดๆเลยอีกคนนึงคือมาร์คลัฟโลอันนี้แสดงอารมณ์ได้เยี่ยมยอดมากมันไส้ดีใจหื่นแสดงอารมณ์ออกมาได้เห็นชัดและชัดเจนมากๆผมดูแล้วผมหมั่นไส้ตัวละครดันแค่นที่มาร์คลัฟโลเล่นน่ะซึ่งนั่นน่ะถูกต้องแล้วเล่นได้สมบทบาทขนาดนั้นแหละเรื่อง CG ไม่ต้องไปกังวลเพราะเรื่องนี้จะออกแนวฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหน่อยมันจะดูฟุ้งๆอ่ะฉากเนี่ยเขาเซตออกมานะเขาสร้างฉากขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่ายทำในฉากนั่นแหละแม้มันดูไม่สมจริงแต่มันเป็นความไม่สมจริงแบบตั้งใจให้หนังมันมีความอาร์ตตอนนั้นเราเลยดูแบบไม่ขัดตาครับฉากอะไรไม่ขัดตาเลยทุกอย่างเทคโนโลยีในเรื่องมันดูไม่ขัดตาเลยเพราะว่าหนังมันออกแนวแฟนตาซีดราม่าโรแมนติกในเรื่องของซาวเนี่ยผมต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบซาวของเรื่องนี้เท่าไหร่มันออกซาวแล้วกิ้งๆกังๆกิ้งๆกังๆแบบว่าผมจะไม่ค่อยชอบซาวสไตล์นี้เท่าไหร่มันรู้สึกว่าแสบหูแล้วแบบมันให้ลุ้นระทึกแบบไม่จำเป็นก็ได้สำหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะชอบก็ได้มันอาจจะเหมาะอารมณ์หนังแต่ผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วมันรู้สึกขัดหูมาให้คะแนนก่อนดีกว่าผมให้คะแนน Poor Things ที่8คะแนนครับถามว่าอ้าวคุณนพพรหนังดีทำไมให้8ไม่ให้9ให้10เหมือนบางเรื่องที่เคยให้อ่ะอันดับแรกเลยผมตัดคะแนนจากเรื่องซาวไปครับผมตัดจากซาวไปเยอะมากเหมือนกันนะเพราะผมไม่ชอบอย่างรุนแรง2คือช่วงที่ไปในเรือไปเจอแฮร์รี่แล้วก็มาธาช่วงนั้นน่ะมันพยายามพูดถึงปรัชญาผมมองว่าฉากที่เบลล่าเรียนรู้ปรัชญาจากแฮร์รี่แล้วก็มาธาเนี่ยผมมองว่าสื่อตรงนั้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบทะเลาะกับเบลล่าอยู่ดันแค่นทะเลาะกับเบลล่าอยู่โผล่มาอีกทีคือเบลล่าเนี่ยเหมือนจะโตไปอีกขั้นนึงแล้วผมว่ามันไวไปนิดนึงแล้วก็ผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของแฮร์รี่ที่มาสอนเบลล่าเท่าไหร่พอมาสอนปุ๊บผมก็เลยไม่ได้อินตามตรงนั้นไปด้วยครับแล้วก็ตอนที่เสียใจจะเอาเงินไปช่วยเด็กแล้วฝากพนักงานในเรือไปสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยเบลล่าดันแค่นไม่มีเงินจนโดนไล่ลงจากเรือตรงเนี้ยผมมองว่าดันแค่นน่ะก็รู้แล้วว่าเบลล่าฝากเงินให้พนักงานในเรือถ้ามันจะคุยกับพนักงานในเรือจริงๆให้เป็นคนว่าเบลล่าฝากเงินไว้ที่ใครแล้วไปสอบสวนกับผมว่ามันทำได้เพราะนั้นไอ้เรื่องที่ไม่มีเงินแล้วไล่ลงเรือโดยไม่สอบสวนพนักงานในเรือของตนเลยเนี่ยมันเลยตลกนิดนึงสำหรับผมส่วนที่ผมตัดคะแนนก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้แหละครับไม่มากเท่าไหร่อีกอย่างนึงคือสำหรับผมนะหนังเรื่องนี้ดูได้รอบเดียวคือผมรู้ทุกอย่างของมันแล้วรู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องแล้วจะให้กลับมาดูอีกรอบเนี่ยครับผมว่าผมไม่เอาละมันจะไม่สนุกแล้วดังนั้นมันเลยเป็นปัจจัยว่าทำไมผมให้คะแนนที่8ครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ชวนดูรอบที่2เท่าไหร่รอบแรกมันพอแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วมันเป็นหนังที่พอรู้แล้วดูรอบ2ไม่อยากดูแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้า9คะแนนสำหรับผมนะโอ้ยถึงดูแล้วก็อยากดูซ้ำอ่ะแต่เรื่องนี้อยากให้ฟังสปอยก่อนไปดูนะจะได้เข้าใจเพราะไม่งั้นอาจจะคิดตามไม่ทันอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้จะอวยให้มาดูสปอยหรือดูอะไรก่อนแต่คือถ้าดูไปก่อนเนี่ยจะช่วยได้เยอะในระดับนึงเลยครับเพราะบางอิริยาบถในเรื่องเนี่ยเราอาจจะคิดตามไม่ทันว่าเขาต้องการสื่ออะไรถึงเราอย่างน้อยถ้าเรารู้เรื่องในระดับนึงแล้วอ่ะเราจะรู้ว่าหนังมันพยายามบอกอะไรเราครับประมาณนั้นครับ What Things แนะนำให้ไปดูนะสนุกดีชอบเลย
ดูแล้วรู้สึกแบบเออได้เห็นการเติบโตของคนคนนึงการแสดงเยี่ยมเนื้อเรื่องเยี่ยมหนัง2ชั่วโมงอ่ะนึกว่าจะเบื่อไม่น่าเบื่อเลยดูยาวๆเลยตอนแรกคิดว่าโอ้ย2ชั่วโมงกว่าน่าจะเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกดีแนะนำให้ไปดูที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านครับ Poor Things หนังดีที่ควรจะดูสักครั้งหนึ่งใครดูแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับมีอะไรอยากติชมอยากถามก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดิมครับผมสำหรับวันนี้กับผมนพพรเช่นนพพรลำเลยขอลาไปก่อนขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย